สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานเล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าสู่ทานฟังตั้งแต่อดีตและปัจจุบันทานผู้ส้มสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและคอมเมนต์เข้ามาไล่อยากจะฟังหรือหูเรื่องเล่าตำนานใดตำนานเล่าจะหาทุกคำถามตามความสามารถที่จะหามาได้เพื่อมาเล่าสู่ทุกทานได้ฟังนำกันก่อนชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ฮอด 1,000 ไลค์แน่เด้อที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระลิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนภัยความเป็นมาของเมืองปากลายแขวงไสยบุรีอิงตามการสักทอดเล่าขานกันมาของรุ่นคนต่อรุ่นอยู่ในแต่ละสมัยจนฮอดปัจจุบันประมาณ400กว่าปีอิงตามข้อมูลทางลานประวัติศาสตร์พงศาวรางและการค้นพบวัตถุบูฮานต่างๆอยู่ซิมวัดปากลายไตในเมื่อก่อนคือวัดไสยมุ่งคุณในปัจจุบันหลังนั้นจึงสามารถบอกเลยว่าเมืองปากลายเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของแขวงไสยบุรีถ้าเบาถึงที่ตั้งแล้วเมืองปากลายก็เลยกลายเป็นเมืองประตูลานเมืองปากลานอยู่ทางลานตะเวนโต๊ะและมีชายแดนติดจอดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่านของประเทศไทยตั้งแต่ลึกลำบรรผ่านมาเมืองปากลายแม่นไหลเป็นจุดใจกลางทางผ่านของแขกต่างลาวถ่าต่างแลนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อไปมาเยี่ยมยามถามข่าวลำเลียงขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆจึงมีเส้นทางเสื่อมต่อทั้งนำและทางบกไปหาแต่ละจุดที่สำคัญเส้นมีเส้นทางบกและเส้นทางนำแต่เมืองปากลายเสื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์แต่เมืองปากลายหาเมืองมรลกหลวงแขวงหลวงประบางและไปถึงประเทศจีนสสเวียดนามมีเส้นทางบกเสื่อมต่อจังหวัดเลยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่านในสมัยก่อนเลยมีประชาชนยกใหญ่ครอบครัวเพื่อสอกแสวงหาบอนธรรมะหากินเลี้ยงสีบเลี้ยงครอบครัวและสอกหาสถานที่หาเพียงกวงขวงเพื่อเป็นเงินไขให้ไหลที่ต่างภูมิลำเนาของตนในเบื้องต้นก็เลยมีประชาชนอยู่บ้านโคกเล่าบัวโฮ่งเริ่มแมนตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำคองขึ้นกับอำเภอเสียงข้านจังหวัดเลยซึ่งเมื่อก่อนลิ้นร่อนต้อนหญ้าแห่งนี้ยังเป็นของเล่านำผ้าโรยนายดำปัสส้นบานลังกาวไหลเอาเครื่องอยู่ของใส่และคนลงใส่เหื้อโมมีทั้งหมด7ลำพอสมัยก่อนมักใส่เหื้อโมในการลำเลียงขนส่งขึ้นลองโรยใส่ไม้พายและไม้ทอเป็นแห้งบรรซาเหื้อจากนั้นก็มุ่งนาขึ้นทางเนื้อเรื่อยๆผ่านแก่งโคตรคู่แก่งไม้แล้วสืบต่อทอเหื้อขึ้นเนื้อจึงไหลมาพอลินร้อนตอนหยาอยู่ทางฝั่งสายของแม่น้ำคองและไหลตั้งสะนำอยู่ที่นั่นเพื่อจังทาต่อมาก็เลยเกิดมีเหื้อยาวและกลายเป็นบ้านหน่อยเอิ้นซื่อว่าบ้านดอนโซคุกขี่ม้าและหน้าสามไห้ผ่านการลำลงชีวิตมาไหลในระยะหนึ่งเห็นว่าสถานที่ตั้งบ้านลังกาวแม้นห่างไกลจากสังคมภายนอกและโหลดเลี้ยวสถานที่ทำมาหากินก็เห็นว่ายังขับแคบพวกเฒ่าแก่จึงมาคนขัวกันแล้วจึงตัดสินใจยกย้ายครอบครัวเอาเครื่องของล่วงเหื้อโมะเคลื่อนขึ้นสู่ทางเหนือตืมและไหลมาพอลิ้นร้อนตอนหยาที่กวงขวงและเหมาะสมสำหรับการทำมาหากินจึงไหลพากันสร้างบ้านแปลงเฮือนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอสมควรจนไหลถึง3ไผ่และ8เคยจึงใส่ชื่อบ้านว่าบ้านง่อม3ไผ่คือบ้านใหม่ผ่านการลำลองชีวิตก็เห็นว่าดีแต่มาเบิ่งทางหลานการขยายตัวและการเสื่อมสัมพันธ์กับสังคมภายนอกแล้วก็ยังโหลดเดียวและมีทาเสียงไผ่หลายหลาดเพราะยังอยู่ห่างไกลจากบ้านต่างๆในคงเขตนั้นผ่านการเคลื่อนไหวสอกอยู่หากินและพัวพันสังคมภายนอกจึงไหลมาพบเห็นดินดอนตอนหญ้าที่กว้างขวางเหมาะสมในการดำรงชีวิตที่ยืนยงยาวนานผู้เฒ่าผู้แก่จึงไหลปรึกษาหารือกันย้ายบ่อนบ้านตืมรวยนำใส่เหื้อลำเลี้ยงเขาของเครื่องใส่พอแม้ประชาชนลงเหื้อมกผ่านแก่งสาวขึ้นมาเลื่อยผ้ากันมาตั้งสะนำอยู่ปากหอยตับข่อยเบื้องเหนือ
และอยู่แคมของฝากบุงสิมฟังขัวแม่น้ำคองซึ่งเห็นว่ามีเงินใครสะดวกในการไปมาหาสู่และมีเนื้อที่กว้างขวางเหตุการณ์ผลิตไหลสะดวกอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำคองทั้งมีเงินใครจะขยายการปลูกสร้างเฮือนซ่านบ้านซองเพราะยังมีดินที่หาบเพียงหลายการติดต่อพัวพันกับสังคมภายนอกก็เห็นว่าสะดวกกว่าบนอื่นๆที่เคยอยู่ผ่านมาหลายจึงไล่เสิร์นเอาหมอหลู่เฮ็ดพิธีเสียงไข่ไก่เพื่อสอบหาใจกลางของบอนจะตั้งบาทหมอดูก็ไล่ซักเคเทวลาให้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็ไล่กิ่งไข่ไปตามนาลินเป็นเวลาล่นนานพอสมควรไข่ไก่จึงกิ่งไปแตกอยู่กลางกอไผ่น้ำอยู่กลางกอไผ่น้ำนั่นสัมผัสมีงูเหลือมใหญ่กำลังนอนฟักไข่อยู่พวกผู้เฒ่าผู้แก่จึงพากันคนขัวปรึกษาหาลือพร้อมทั้งพิสูจน์และยังยืนว่างูเหลือมใหญ่เป็นกษัตริย์ของงูทั้งหลายและเป็นสัตว์ที่มีความสงบสนั่นจึงไล่ตกลงเป็นเอกภาพกันตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่นี่นับแต่เวลานั้นเป็นต้นมาชื่อว่าบ้านไม้ไต่ป่าห้วยตับห้วยบอนงูเหลือมใหญ่ฟักไข่อยู่นั่นแมนบอนตั้งสิมวัดไต่บ้านสยามมงคลในปัจจุบันการล้มลงชีวิตของประชาชนในหลายปีต่อมาก็ไล่มีไผ่มีเคยจากบอนอื่นมาอยู่นำเพิ่มจำนวนครอบครัวขึ้นถึงเศร้ากว่าครอบครัวย้อนว่าประชาชนเขาเจ้ามีมุ่นเสือในการปลูกม่อนเดียงม่อนเป็นอาชีพเสริมสืบมาแต่พ่อแม่ทั้งไล่ตำหูกท่อไม้เฮ็ดเป็นแผ่นแผ่เพื่อตัดเป็นเครื่องนุ่งห่มสามารถคุมตนเองไล่จึงไล่คนขัวซื้อบ้านตืมและตกลงใจซื้อว่าบ้านสวนม่อนและต่อมาไล่เปลี่ยนซื้อตืมเป็นบ้านไต่และบ้านสยามมงคลในปัจจุบันตกมาถึงราชการพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชซุ่มปี1560อยู่ในราชการของพระองค์แม้นมีความสงบประชาชนมีโอกาสสร้างสาพัฒนาในหลานต่างๆส่วนพระองค์ก็เลยสร้างพระธาตุชี้สองหักขึ้นที่เมืองลานสายอำเภอลานสายจังหวัดเลยในปัจจุบันจึงเป็นจุดใจกลางระหว่างแม่น้ำคองและแม่น้ำนานในช่วงปี1560และสำเร็จในการสร้างปี1563อยู่ในพระธาตุมีคำสาบานกันไว้ว่าขอจงเป็นเอกสิมาม่นท่อนอันกันให้เกียงกลมงามม่นท่อนเฒ่าหอดพงพันลูกเต่าล้านเดนยาไหลซิ่งส่วงลวงแลนแผ่นหญ้ายาไหลกระทำโลบเดียวแก่กันจนเสียวพระอาทิตย์ตกลงสู่เหนือผืนแผ่นดินอันนี้เถินเวลานั้นพ่อแม่ประชาชนอยู่แต่ละบ้านเมืองก็มีความสงบมีโอกาสสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเว้าเฉพาะปากลายประชาชนก็ไหลพัฒนาขยายบ้านเพิ่มขึ้นไปตามแม่น้ำคองแต่เบื้องเหนือจนหอดปากหวยแล่นโตนแต่นั้นไปก็ไหลมีประชาชนมาตั้งบ้านขึ้นตื้มเพิ่มเป็นสองบ้านคือแต่หวยแล่นโตนลงไปเอิ้นว่าบ้านไต่ส่วนเบื้องหวยแล่นโตนไปทางเบื้องเหนือเอิ้นว่าบ้านเหนืออยู่ต่อมาอิงใส่ความหุ่มเหืองศิวิไลในสมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ประชาชนพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้พร้อมเพียงกันสร้างวัดสร้างซิมขึ้นซึ่งเป็นวัดทำอิฐอยู่บ้านไต่บ้านสยามมงคลในปัจจุบันและเรียวนี้ชื่อว่าวัดศรีสะอาดมงคลสันนิษฐานว่าวัดเก่าอยู่บุงมาและร่อนห้อนแม่นสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันแต่เรียวนี้เหลือไว้เพียงซากสลักหักพังภายหลังที่เจ้าสยามเศรษฐาธิราชสิ้นพระชนไปแล้วบ้านเมืองผัดเกิดคว่ำซับสนวุ่นวายแตกแยกคว่ำสามัคคีภายในประเทศก็คือเมืองปากลายตกเป็นหัวเมืองสวยของพม่าเป็นเวลา24ปีจนมาถึงราชการพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชขึ้นครองบัลลังก์ในปี1638หาปี1695ไล่นำพาประชาชนบรรดาเผ่าปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองจนเอิ้นว่ายุคค่ำประเทศลาวไล่มีชื่อเสียงอยู่ในภาคพื้นและแพร่กว้างออกไปจนฮอดคงเขตเออโลกภายหลังพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชไล่สวรรคตล่วงแล้วบ้านเมืองเกิดมีความวุ่นวายขึ้นย้อนเจ้าศักดินาในสมัยนั้น
มีการหยาดสิ่งอำนาจหยาดสิ่งเขตนำดินแลนซึ่งกันและกันจึงเกิดมีสงครามภายในขึ้นอันเป็นสาเหตุเบื้องต้นในการสูญเสียเอกลักษณ์แห่งศาสตร์จนมาถึงซุมปี1700ก็เลยแบ่งเขตการปกครองเป็น2เขตและ3อาณาจักรเอกลักษณ์ในช่วงระยะประเทศศาสตร์มีความซับซ้อนวุ่นวายอยู่นั้นปัสส่วนปากไร่ก็ยังมีความทุนเทียงสืบต่ออย่างบ่ลดละในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปเรื่อยๆและไล่ขยายบ้านขึ้นไปทางเหนือจนหอดปากห้วยน้ำลายเบื้องใต้ย้อนแนวนั้นระยะต่อมาจึงเกิดมี3บ้านคือบ้านใต้ปากไร่ใต้บ้านกลางปากไร่กลางและบ้านเหนือปากไร่เหนือเวลานั้นบ้านไล่ขยายตัวออกเป็น3บ้านและแต่ละบ้านก็มีครอบครัวขยายเพิ่มขึ้นบางครอบครัวก็เลยย้ายไปอยู่ตามไห่ตามหน้าคือไล่ขยายไปตามทางไต่ตามฝั่งขัวของแม่น้ำคลองลังนี้ไห่หน้าซักบ้านหน้าซักในปัจจุบันไห่ปากม่านบ้านแก่งสาวในปัจจุบันเฉพาะอยู่ฝั่งสายของแม่น้ำคลองก็เลยเกิดมีไห่คบเขาล่อบ้านคบเขาล่อปัจจุบันไห่ห้วยเตาบ้านห้วยเตาในปัจจุบันและบ้านปากทูนบ้านไม้ปากทูนในปัจจุบันในระยะที่ประเทศศาสตร์ได้สูญเสียเอกราชและเลยกลายเป็นหัวเมืองขืนของศักดินาต่างลาวแก่ยาวถึง114ปีแต่ปี1779ถึงปี1893ซึ่งต้นเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างศักดินาลาวด้วยกันเมื่อไรมีความขัดแย้งขาดความสามัคคีภายในเวลานั้นจึงเป็นโอกาสเฮ็ดให้ศักดินาต่างลาวเขามากขอบข้องไหลลอยไว้เมื่อประเทศศาสตร์ถือคุกห้านจากศักดินาต่างลาวที่อยู่ใกล้เคียงแล้วแน่นอนประเทศศาสตร์บ่มีความสงบเว้าร่วมเว้าเฉพาะประชาชนเมืองปากไร่ก็แม้นตกอยู่ในโศกชะตากรรมอันเดียวกันย้อนเกิดสงครามคุกห้านประเทศศาสตร์บ่มีความสงบประชาชนก็บ่มีโอกาสที่จะสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเมื่อประเทศศาสตร์ได้สูญเสียเอกราชไปแล้วสงครามฮุกฮั่นจากศักดินาที่อยู่ใกล้เคียงก็เกิดขึ้นตื่มเพราะไผก็อยากไล่ดินแดนลาวเป็นเมืองขืนของตนแต่พอมาถึงราชการเจ้าอนุวงศ์ขืนครองราชสมบัติในปี1804พระองค์เป็นกษัตริย์ที่กล้าหาญเคยเลยเขาสู่พบกับศัตรูมาหลายเถือคือสมัยพระองค์นำลงตำแหน่งเป็นอุปราชอยู่นั้นเคยเลยยกกองทัพจากเวียงจันทน์มีจำนวนทหารถึง 20,000 คนไปสู่ฮบกับพม่าทางเชียงใหม่ในปี1798ถึงปี1799และปี1803เลยไปตีเมืองเชียงใหม่อีกแล้วเลยไปตีเมืองเชียงแสนต่อในราชการของเจ้าอนุวงศ์นี้ถึงว่าประเทศศาสตร์จะเป็นหัวเมืองขืนของศักดินาต่างลาวก็ตามแต่เพิ่นก็ยังพยายามปกครองบ้านเมืองทั้งสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองอุ้งเฮื้องขึ้นเรื่อยๆอยู่ในระยะนั้นปากไร่ก็ตกอยู่ในชะตากรรมอันเดียวของศาสตร์พวกศักดินาต่างลาวเลยเพิ่มความฮุกฮั่นและแต่งตั้งปากไร่ให้เป็นเมืองอุทัยธานีในระยะที่เป็นเมืองขืนอยู่นั้นพวกเขายังไหลสวยโอกาสปุ่นละลุ่มเอาวัตถุสิ่งของที่มีค่าไปยังหลวงหลายเช่นพระพุทธหูเครื่องวัตถุบูชาและเครื่องคำของคุณต่างๆรวมทั้งที่อยู่ในสิมวัดไต่เครื่องของทั้งหมดและเอาใส่แยงสาไหลสามแยงแล้วก็เกณฑ์เอาสางสามโตขนไปทรงให้พวกเขาในราชการเจ้าอุ่นค่ำปี1872เลยเกิดมีเซิร์ฟหอมาปุ่นและเข็นขาประชาชนตามหัวเมืองขืนหน่อยใหญ่ต่างๆเป็นเวลาล้นถึง16ปีพวกหอทุ่งลำทุ่งแรงและทุ่งเหลืองภายหลังที่พวกเขายึดครองเอาเมืองต่างๆเลยหมดอาณาจักรหลวงพะบางแม้นเป็นบอนจุดสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาเลยบุกโจมตีหลวงพะบางอย่างหุ่นแห้งเป็นอย่างใหญ่พระเจ้าอุ่นค่ำเห็นว่ากำลังจะสู้กับเซิร์ฟหอบ่ไหวจึงได้กวาดเอาบริวารจำนวนหนึ่งพากันลงเพื่อลองลงตามแม่น้ำคลองโดยมีทานโอกุตปาวีผู้ตั้งหน้าของฝรั่งเศสเลยลงมานำขบวนเพื่อของเจ้าอุ่นค่ำลองลงมาถึงปากไร่ในวันที่13มิถุนายนปี1887มาพักอยู่ที่ปากไร่
มาถึงระยะนี้ปากไล่และขยายตัวขึ้นอย่างไว้ว่าเพราะว่ามีประชาชนก็คือบริวารที่มานำเจ้าชีวิตนั้นเป็นต้นแมนพญาแสนหลวงและพญาแสนหมื่นไล่นำครอบครัวญาติพี่น้องลงมาจากเมืองซั่วคือแขวงหลวงพะบางมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่ปากไร่เฮ็ดให้มีการขยายบ้านเพิ่มขึ้นคือบ้านหน้าซักเกิดปี1885บ้านปากม่านแก่งสาวเกิดปี1860บ้านบุงมาเกิดปี1838บ้านสีสะอาดชมพู่เกิดปี1885บ้านสีสว่างเกิดปี1865บ้านแสงไล่เกิดปี1935บ้านหน้าสว่างเกิดปี1975และบ้านห้วยทรายค่ำเกิดปี1984มาถึงวันที่23สิงหาเดือน8ปี1894สเลจเจ้ามหาอุปราชบุญคงไล่นำเอากองทัพลงมาขับไล่ซักลีนาต่างลาวที่ยึดดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำคองอันเป็นเขตแดนของอาณาจักรหลวงพะบางก็คือแขวงสยามบุรีและก็แมนเมืองปากไร่ในปัจจุบันกองทัพของเจ้าอุปราชบุญคงไล่ขับไล่ซักลีนาไก่เคียงจนถึงทรายแลนผู้รู้และไล่ยึดเอาดินฝั่งขวาของแม่น้ำคองคือปากไร่และจำปาสักหลังจากไล่ดินลังกาวนี่ขึ้นแล้วสเลจเจ้ามหาอุปราชบุญคงก็เลยจัดพิธีเสลิมฉลองอยู่ที่หอค่ำจึงเลยเปลี่ยนชื่อหอค่ำเป็นหอไส้และประกาศปากไร่เป็นเมืองปากไร่พร้อมแต่งตั้งพญาสุโภขึ้นเป็นเจ้าเมืองปากไร่ผู้ทำอิฐในวันที่23สิงหาเดือน8ปี1894ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดตำนานล่าต้องขออภัยพอกันแม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ